คือก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันค่ะว่าตนเองนั้นฝันว่ากำลังปั้นองค์พระพิฆเนศอยู่แต่ว่าปั้นไม่สำเร็จสักทีท่านก็เลยมาประทานพรในฝันจนปั้นได้สำเร็จนะคะซึ่งในชีวิตจริงบอกเลยว่าเจ้าตัวก็หาทางปั้นองค์พระพิฆเนศขึ้นมาตามที่ฝันและล่าสุดค่ะก็ทำได้สำเร็จนะคะใช้เวลา14วันในการปั้นค่ะและมีคนมาขอซื้อด้วยนะคะซื้อหลักล้านเจ้าตัวจะปล่อยไหมหรือว่าไม่ปล่อยเดี๋ยวฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะก่อนที่จะปั้นนี่แหละที่มาเข้าฝันในฝันก็คือผมกำลังปั้นอยู่ปั้นไปแล้วก็เดี๋ยวแขนหลุดมั่งรัศมีหลุดมั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคือแบบโอ้ท้อมากแล้วท่านก็มาให้เห็นพูดอยู่ประโยคนึงอย่าร้องไห้ลูกเก่งลูกทำได้ตั้งใจทำเป็นผลงานอาร์ตเวิร์คของตัวเองเฉยๆเป็นงานประติมากรรมของตัวเองพอเราทำออกมาแล้วคือคนที่เขารักแล้วก็ศรัทธาเขาเห็นอยากจะบูชาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคนมาแย่งกันแบบซื้อกันเยอะมากเลยนะประมูลอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันเป็นล้านก็ไม่ได้จริงๆอ่ะคือมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเพราะว่าเราใส่ทุกอย่างของเราอ่ะเข้าไปในองค์นี้แล้วอย่างเงี้ยกระแสตอบรับดีมากครับแล้วก็โอ้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชื่นชอบมากแล้วเขาก็บอกว่าเสียงแบบมันใช่มันมีมนต์ขลังอะไรบางอย่างเลยเริ่มรู้สึกเหมือนพอส่องก็จะทำไมวะทำไมหน้าเรามันเป็นขมๆขึ้นเรื่อยๆไปอินเดียเหอะอะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเป็นคนอินเดียมีเชื้ออินเดียผมบอกไม่มีผมคนขอนแก่น 100% เลยอย่างเงี้ยคนไทย 100%